สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการกีฬานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่านักข่าวชื่อดังนะครับอย่างอเลซานโดการ์ต้าเนี่ยออกมาทวิตนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า breaking news นะครับประเทศไทยของเรานะครับตั้งใจนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับก็คือซิงเกิลโฮสต์นั่นเองนะครับเพราะว่า Thailand Volleyball Association หรือสมาคมของเราเนี่ยก็รอนะครับสำหรับการยืนยันให้จัดเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีเจ้าภาพหลายที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางอเลซานโดการ์ต้าเนี่ยออกมาทวิตแบบนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นโรมาโน่แห่งวงการวอลเลย์บอลแหละครับเพราะว่าเวลามาโพสต์อะไรเนี่ยก็จะหาข้อมูลในเชิงลึกแนวลึกมาได้นะครับเพราะว่าไทยเนี่ยจะวางแผนจัดชิงแชมป์โลก2025ชาติเดียวไม่เอาเจ้าภาพร่วมนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่าง FIVB เนี่ยประกาศประเทศเจ้าภาพด้วยนะฮะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เพิ่มทีมจาก24ทีมเป็น32ทีมโดยทีมที่มีสิทธิ์แข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพ1ทีมนะครับและ1ทีมเป็นแชมป์โลกปัจจุบันก็คือเซอร์เบียและ15ทีมจากชิงแชมป์ทวีปนะครับแล้วก็3ทีมที่ดีที่สุดจากแต่ละทวีปรวม5ทวีปนั่นเองนะครับก็รวมแล้วเป็น32ทีมแต่ถ้าทีมจากเอเชียเนี่ยเบสนะครับเบสของคอนติเนนต์เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไทยจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็15ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดหลังจากจบฤดูกาลแข่งขันของทีมชาติก่อนรายการชิงแชมป์โลกนั่นเองก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเปิดเผยมาว่ามี5ชาติเสนอตัวเข้าจัดเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025เนี่ยตอนแรกมันมีไทยฮ่องกงอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ได้ถอนตัวออกไปจัดประเภททีมชายนะครับสำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้มีความเป็นไปได้แล้วกันนะครับว่าที่ไทยเนี่ยอาจจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าได้เห็นผลงานจากการจัดการแข่งขัน VNL ในรอบไฟนอลที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เตรียมเฮแล้วกันเตรียมเฮแล้วกันส่วนจะได้ไม่ได้เนี่ยยังไงเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารแบบใกล้ชิดกันอีกทีนึงนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับก็มีเข้ามานะครับสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยหลายๆท่านก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่าจัดรวมกับประเทศอื่นเดี๋ยวแบ่งไม่ลงตัวหรือเปล่าและอย่าคิดว่าประเทศอื่นเขาจะหมูนะดูแคนาดาสิตอนนี้ไทยเทียบได้ไหมนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าอยากให้จัดทีมชายบ้างพอจะมีหวังหรือเปล่าเออน่าสนใจนะแต่ทีมชายเนี่ยต้องบอกว่าเจอชาติอื่นมันโหดไงนะครับในอาเซียนเนี่ยเราตอนนี้โอเคอยู่นะครับนะครับไม่อยากให้เวียดนามไปชิงแชมป์โลกในฐานะเจ้าภาพร่วมมันง่ายจังเลยมันง่ายไปเออนะฮะต้องไปแข่งมาใช่ไหมเออถ้ามีตังจ่ายค่าลิขสิทธิ์มีงบจัดงานงบดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่จาก32ประเทศแข่งแบบแพ้คัดออกนะสนามแข่งเนี่ย 4-5 สนามและสนามซ้อม 4-5 สนามก็ว่ากันไปนะครับอีกท่านก็บอกว่าเออจะขาดทุนไหมเนี่ยเอามาจ้างโค้ชดีกว่าไหมอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะครับแต่ว่าทางสื่ออย่างไทยรัฐเนี่ยเขาก็ลงว่าวงในออกมาเหมือนกันนะวงในลูกยางโลกเผยสมาคมบอลไทยวอลเลย์บอลไทยเนี่ยวางแผนจัดชิงแชมป์โลกชาติเดียวไม่เอาเจ้าภาพร่วมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่สื่อใหญ่เล่นด้วยนะผลตอบแทนเกินที่ลงทุนค่าบัตรเข้าชมค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดสปอนเซอร์ต่างๆอีกผลทางอ้อมโปรโมทการท่องเที่ยวไปทั่วโลกสนับสนุนครับนี่คนนี้บอกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามันต้องอย่างนั้นเรามีศักยภาพเพียงพอแต่ต้องปรับปรุงสนามหน่อยนะครับอย่าให้อายชาวโลกอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า Impact หัวหมากชาติชายฮอลและฮอลตามห้างใหญ่ๆจัดได้นะครับจัดเมื่อพร้อมนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าปล่อยให้ประเทศอื่นจัดได้ไหมสนามเราไม่ค่อยดีโบราณเล็กเดี๋ยวอายเขานะถ้าอินดอร์พูดได้ว่ามันคงพูดว่าให้กูพักบ้างเถอะไม่แน่นะแต่ผมว่าถ้าทำดีๆก็จัดได้นะครับท่านนี้ก็จะบอกว่าจะแข่งเมื่อไหร่แจ้งด้วยสนามมีหรือเปล่าที่ผ่านมามีแค่อินดอร์หรือเปล่าเท่านั้นมันยากนะที่อื่นเนี่ยยังไงก็ต้องรอดูแล้ววิเคราะห์กันอีกทีว่าไทยจัดได้ไหมแล้วต้องปรับปรุงตรงไหนอย่าให้แบบจัดแล้วเป็นปัญหาเนาะผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยเห็นว่ามีการยื่นขอจัดด้วยท่านนี้บอกแต่ได้ยินว่ากรณีพฤติกรรมกองเชียร์อินโดเหยียดทั้งเชื้อชาติเหยียดเพศถกสนั่นไปถึงสมาคมสมาพันธ์ที่ยุโรปไม่ใช่ถกกันเฉพาะเอเชียงานนี้ไม่น่าจะได้สำหรับอินโดอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแรงมาก Impact โคราชเชียงใหม่นครถมอินโด
เป็นกำลังใจให้ครับขอให้ทำได้ส่วนอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าถูกต้องแล้วครับสนามบ้านเราพร้อมหลายจังหวัดเลยท่านนี้ก็มองต่างนะว่าเราพร้อมทุกสนามเหมือนกันนะครับขอให้จริงเถอะนะขอให้ทำได้สนาม Impact ต้องมาแล้วโอ้โหสนั่นนะถ้าไปตี Impact เนี่ยนะก็ว่าไปแล้วกันนะครับนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆบางช่วงบางตอนแล้วก็บางคอมเมนต์เท่านั้นนะครับมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลชายนะครับล่าสุดเลยเนี่ยผลงานสุดยอดไปเลยนะครับในการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเราร้อนแรงชนิดที่ว่าแข่งแบบไม่แพ้ใครเลยนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยครับสนามแรกก็เป็นแชมป์สนามที่2ก็เป็นแชมป์และที่สำคัญเสียไปเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นครับโอ้โหนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับผู้เล่นของทีมชาติไทยในชุดชายเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าอยากจะสนับสนุนเนี่ยให้ไปได้ไกลๆเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนแหละครับการที่จะพัฒนานะครับวอลเลย์บอลชายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของโค้ชนะครับมีเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับมีเรื่องของการเตรียมตัวเม็ดเงินต่างๆเนี่ยแต่ปัจจัยสำคัญเลยก็คือเรื่องของโค้ชนั่นเองนะครับคืออะไรที่มันมาถูกทางอะไรที่มันมาดีแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทำต่อไปนะครับโอเคแหละนะครับด้วยศักยภาพเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเราอาจจะไปอยู่ท็อปของโลกแล้วนะครับก็อันดับ13อ่ะนะแต่ว่าถ้ามาวอลเลย์บอลชายแล้วก็อยู่64อะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันยังห่างไกลกับชาติในยุโรปนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเราพัฒนามาได้ดีนะครับในอาเซียนนี่เราตบชนะเราตบดุเดือดนะครับผมว่าล่าสุดเลยเนี่ยที่มีข่าวนะครับโค้ชปาร์กีวอนเนี่ยนะฮะจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อบอกได้เลยครับว่าล่าสุดคุณสมพรนะฮะยืนยันต่อสัญญาโค้ชปาร์กแน่นอนอีกปีนึงนะฮะผลงานมันเข้าตานะครับยกระดับวอลเลย์บอลทีมชายหน่อยคือถ้าไม่ใช่โค้ชปาร์คแล้วผมก็นึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแล้วแฟนวอลเลย์บอลเขาเรียกร้องกันมาบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปติดตามข่าวสารทางข่าวสดมาด้วยนะเขาบอกว่ายืนยันนะหลังจากที่โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้สอนนะครับชาวเกาหลีใต้เขาบอกว่า this is family นะครอบครัวได้เข้ามายกระดับวอลเลย์บอลไทยจนสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอล CV League 2สนามติดต่อกันได้อย่างที่ผมได้เล่าไปเนี่ยนะครับแล้วเอาชนะอินโดนี่แชมป์ SEA Games 12สมัยนะโคตรเก่งนะนะฮะซึ่งล่าสุดครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับว่าผลงานของโค้ชปาร์คเขามีเทคนิคพิเศษช่วยพัฒนาทีมวอลเลย์บอลของเรามากขึ้นช่วงนี้ก็ได้หารือกับผู้บริหาร FIVB อีกครั้งหนึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียถึงการต่อสัญญากับโค้ชปาร์คนะฮะซึ่งเราจะต่อแน่นอนโอ้โหยืนยันแบบนี้นะฮะจากปากนายกสมาคมนะฮะโดย FIVB จะต่อสัญญาแบบปีต่อปีนะมันก็โอเคแล้วแหละนะฮะสำหรับผลงานโค้ชปาร์คนี่คือได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากๆไม่เพียงแค่เรื่องของผลงานนะแต่โค้ชปาร์คเนี่ยมีจิตวิทยาดีนะอย่างที่เราได้เห็นกันไปในช่วงการแข่งขันเนี่ยว่าเอ้ยเราไม่ได้มาเล่นๆเรามาชนะตบให้ตายดินะฮะตบเล่นๆเหมือนเฟรนลี่แมตช์ไม่เอานะครับเราก็เลยสามารถเค้นศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยออกมาได้นั่นเองอ่ะปรบมือนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยก็จะมาแนวๆที่ว่าปีเดียวน้อยไปอยากได้5ปีตอนนี้โค้ชปาร์ค73แล้วอาจจะต้องพักผ่อนนะหลังจากนี้นะนะฮะต่อไปหลายๆปีเลยพัฒนาต่อเนื่องโอ้โหทุกเสียงนี่มาแบบเดียวกันหมดเลยนะอยากให้ต่อยาวๆนะครับอ่ะยังไงก็ลุ้นนะครับว่าให้โค้ชปาร์คอยู่ยาวกับเมืองไทยไปเลยแล้วกันนะพักผ่อนเมืองไทยไปเลยนะอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ